วิธีกล่อมลูกกระตุนคดนี้ก็ต้องผูกเปลและเขาก็มีคาถากล่อมเสกณทาที่สูตรโมลงโทษทาชิวหาเสกพุทธทาหน่วยตาแล้วเสกทาทาฐานังคล้ายๆณจังงังใช่ใช่ใช่ณจังงังใช่อันนี้แหละทำให้พ่อผมน่ะตาตึงอยู่ในเขาอ้อพ่อท่านช่วยเล่าให้ขุนพันธ์ฟังว่าเรียนมาจากผู้วิเศษเขาสันกาลาคีรีผ่านป่าดงดิบใหญ่ป่านึงซึ่งมีผีชุกชุมเลยนะคืออาจารย์น่ะนั่งเป็นหินอยู่ที่เห็นว่าเป็นคนก็คือเคราเนี่ยสีทองแดงยังมีอยู่ไม่ว่าสมัยไหนใครไปก็ได้หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ LINE @bangor หรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับอเล็กครับจริงๆแล้วอาจารย์ของคุณปู่ขุนพันธ์เนี่ยที่ร่ำเรียนสรรพวิชาสายเวทวิทยาคมเหล่านี้ตั้งแต่ที่นครเลยไหมฮะถ้าที่นครนะครับถ้าที่นครเลยก่อนที่จะไปเรียนหนังสือหนังหาก็ได้น้าช่วยนี้ก่อนน้าช่วยที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เป็นน้าของเป็นน้าของพ่อผมเองที่ว่าไปมีเรื่องนี่แหละแกบอกว่าสมัยแกเด็กๆแกยังไม่เรียนหนังสือแกไปกับน้าแกครับพ่อก็ไปเที่ยวกับน้าไปในงานแล้วน้าเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้อันเนี้ยมันมีผู้หญิงขายขนมอยู่สวยครับสวยเลยน้าเข้าไปซื้อเขาก็ไปจับมือถือแขนปรากฏว่าเขามีผัวเอ้าผัวเขาก็ลุมเขาคือพอเห็นน้าโดนลุมเนี่ยตีแกลงไปนอนแล้วพ่อผมก็วิ่งออกไปยืนดูซึ่งเรื่องเนี้ยผมเขียนมาในหนังสืองานศพของพ่อครับปรากฏว่าแกวิ่งกลับบ้านไปบอกว่าน้าตายแล้วนะพ่อก็บอกว่าไอ้คนที่มากุ้มรุมดาบมั่งขวานมั่งอุ้ยทีนี้แกวิ่งกลับมาไอ้คนพ่อหนีกระจายกันหมดพ่อญาติมาครับแล้วก็กลับมาอีกทีน้าไม่เป็นอะไรเลยเอาทั้งมีดทั้งขวานเนี่ยไม่เข้ามันไม่ถูกครับออกฟันไม่ถูกด้วยมันไม่ถูกโอ้โหนั่นดีกว่าไม่เข้านะเพราะไม่เข้าต้องช้ำมันไม่ถูกฮะทีนี้พ่อเขาก็ถามว่าแล้วน้ามีอะไรน้าก็บอกมีวิชาเขาโอ้คือมันมีคาถาว่าวิธีทำนะครับครับเสกณทาที่สูตรโมลงโทษทาชิวหาครับเสกพุทธทาหน่วยตาแล้วเสกทาทาฐานังเสกยะปิดกระหม่อมอัคระทั้งมูลเป็นชหังแล้วเสกณเตชังประดับไว้เป็นมงคลเสกจบครบทั้งห้าอาวุธมาเป็นหาผลมิได้เข้าใกล้ตนผู้นั้นพ้นอันตรายคาถานี้ครับมันมีวิธีทำเนี่ยเขาบอกเนี้ยนะโมพุทธายะนี่แหละ5ตัวนี่แหละโอ้โหอเล็กเดี๋ยวแต่ตอนที่มันกำลังมาแบบผุพับผุพับผุพับนั้นทันเหรอ5ตัวเขาทำไปก่อนแล้วครับ
อ๋อทำไปก่อนที่จะไปจับมือถือกันก่อนจะออกจากบ้านครับทำทุกวันทำไปก่อนอ๋ออันนี้ต้องทุกวันครับทุกวันทำทุกวันทำเป็นปกติแล้วเราต้องแกก็เลยติดใจว่าอุ้ยเขาโอ้เป็นอย่างนี้เหรอช่วยได้จริงแล้วแกก็ถามแกก็ถามน้าแกว่าน้าแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเรียนกันมั่งน้าบอกว่ามึงโตเมื่อไหร่มึงค่อยไปครับอันนี้แหละทำให้พ่อผมเนี่ยตาตึงอยู่ในเขาอ้อสนใจว่าต้องไปให้ได้ครับครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์มีท่านอื่นอีกไหมฮะที่นครมีอาจารย์เอียดอาจารย์เอียดครับอาจารย์เอียดนำวัดในเขียวผู้ใหญ่เขาพูดกันตอนนั้นคือไอ้คนเมามันเดินผ่านวัดแล้วมันก็คุยกันมันก็บอกว่าอะไรเอ่ยหัวเหมือนขี้พระถูกหนีบหัวเหมือนขี้พระถูกหนีบเออคืออะไรมันเนี่ยไอ้ไรเอ่ยหัวมันขี้พระยิบครับที่อาจารย์เอียดอ่ะครับท่านอ่ะลักษณะของท่านอ่ะคือท่านเป็นคนตัวเล็กแล้วก็หัวท่านโค้งหัวยาวครับท่านก็รู้ว่าท่านโอ้ท่านก็ปล่อยให้มันเลยไปเลยออกไปนอกวัดท่านก็เอาธนูคันนี่แหละมายิงแหลมๆนะแหลมๆไม่ธนูคันธนูลูกกระสุนอ๋อธนูหนังสติ๊กหนังสติ๊กใช่เอาหินใส่พอมันเลยเขตวัดไปแล้วท่านก็ยิงขึ้นไปก็มาโดนมันทุกคนเลยโอ้เดี๋ยวนะเดินไปไกลแล้วแล้วคนเมาเนี่ยมาหลายคนมาหลายคนไม่ใช่คนเดียวแล้วมันดินตาท่านแล้วยิงปิ้วไปไหนไม่รู้อ่ะแต่ลูกธนูเนี่ยไปโดนหมดคือท่านแต้มตรงไหนโดนตรงนั้นแต้มหูโดนหูไอ้ย่าแต้มหลังโดนหลังแต้มไหนโดนตรงนั้นโหนี่วิชาแบบหลวงพ่อหลายๆท่านใช้วิชาแบบนี้นะก็ใช่จ้ะผมยิงออกมาจากกุฏิยิงปิ้วเลี้ยวเข้าผมคิดว่าน่าจะเป็นรากฐานเดียวกันใช่อันนี้คือพ่อเขาเป็นคนตนแล้วก็พ่อก็รู้แหละเพราะว่าผู้ใหญ่เขาพูดกันตอนนั้นอันนี้พ่อได้เรียนธนูคันจากอาจารย์เอียดก็ไปถามคือรู้ว่าแกเก่งอะไรก็ไปถามอาจารย์ทำไงท่านก็บอกแล้วต้องมีคาถากำกับอีกไอ้นั่นเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่คาถาอย่างเดียวครับดินไปหามาก็ต้องไปหาดินเฉพาะโอ้ต้องมีวิธีต้องมีวิธีอย่างแม่ชนกันเงี้ยดินแม่ชนกันเงี้ยคืออะไรฮะดินแม่ชนกันดินแม่ชนกันเหรอหัวแม่เท้าชนกันคือคนเนี่ยมันเดินบนดินเนี่ยมันเหยียบไปเหยียบมาเหยียบไปเหยียบมาแล้วหัวแม่เท้าอ่ะมันมาชนกันต้องเอาดินตรงนั้นเอาดินที่มันหยิบตรงนั้นมาโอ้ไอ้นั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็ลูกแทงแม่ลูกแทงแม่ลูกแทงแม่คือลูกแทงแม่คือหน่อไม้ไผ่แทงแม่ตัวเองแทงลำเอาหน่อไม้ไผ่ที่ลูกมันแทงแม่ครับแล้วก็หญ้างอกในตาผีนะคือหัวกะโหลกต้องทิ้งละเกะละกะไม่ได้เจตนาแล้วหญ้ามันงอกทะลุลูกตาโอ้จะไปแล้วเราก็ไปเก็บทีนี้แต่เดี๋ยวนี้หัวผีไม่ค่อยมีไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เผากันหมดเลยนะอเล็กแต่ไม่ใช่ไม่มีผมเคยเจอ มีไม่ใช่หาไม่ได้มีเอามาทำลูกกระสุนอ๋อเอามาทำลูกกระสุนนี้ใช่เอาหน่อไม้ไผ่ที่ลูกมันแทงแม่ครับเอาหน่อนั้นอะมาทำผสมกับดินใช่แม่ชนกันแล้วต้องเอาหญ้าที่ใช่แทงออกมาจากกะโหลกออกมาที่ตาออกมาที่ตาแล้วก็เอาสามอย่างนี้มาทำเป็นลูกกระสุนเป็นยาโอ้โหหาสามอย่างนี้คนเมาก็เดินไปไหนไม่รู้แล้วไม่ได้ยิงกันแล้วเอามาทำเป็นยาแล้วผสมดินเหนียวคือมันไม่ได้ยาทั้งหมดหรอกแต่ดินเหนียวก็ส่วนหนึ่งยาก็ส่วนหนึ่งแล้วเอามาปั้นลูกครับแล้วกลมครับวิธีกลมลูกกระสุนคดนี้ก็ต้องผูกเปลและเขาก็มีคาถากลมครับเอาลูกกระสุนใส่ในเปลเล็กๆแล้วก็กลมกลมเหมือนลูกให้นอน แล้วคุณปู่คุณพันก็ทำงั้นน่ะตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ไปกรุงเทพเลยพ่อเรียนพ่อเรียนพ่อบอกคือเรียนไว้ตอนนั้นจริงแต่ถูกมาเรียนหนังสือเพราะว่าเขาเดินมาเรียนหนังสือจากบ้านในเขียวเนี่ยมาอยู่วัดสวนป่าเนี่ยมาวันนึงอ่ะครับแล้วก็ปิดเทอมมาถึงจะเดินกลับครับนั่นแหละพอเรียนเอาไว้เนี่ยแล้วมันได้ใช้ทีหลังไงนั่นคืออาจารย์นำวัดในเขียวครับหลังจากนั้นนะฮะมีท่านอื่นอีกไหมฮะที่นครหรือว่าทีนี้ไปกรุงเทพแล้วถ้าที่นครเลยก่อนไปกรุงเทพมาเรียนกขเรียนที่วัดท่าโพก็มาอาศัยอยู่กับ
เพราะท่านช่วยพ่อท่านช่วยเป็นพระเป็นคนจังหวัดสงขลาครับพ่อก็บอกว่าเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์พ่อท่านช่วยพ่อท่านช่วยก็สอนเรื่องเขาเรียกวิชาสามัญชาสามัญชาครับเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะผูกดวงผูกอะไรแบบนี้อ๋อโหราศาสตร์ใช่โหราศาสตร์องค์เนี้ยสอนอันนี้ก่อนเพื่อนครับหลังจากนั้นท่านก็สอนวิชาครอบโลกให้ด้วยครอบโลกครอบโลกครับเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเหมือนครอบจักรวาลนั่นแหละเพราะว่าผมดูแล้วว่าคำท่องนี้มันไปถึงไหนต่อถึงไหนไม่รู้ชั้นอินชั้นพรหมเหรอใช่ครับเอ่ยถึงเทวดาทุกชั้นเลยใช่ครับขึ้นไปชั้นอินชั้นพรหมเอาไว้ขอเวลาประกอบพิธีอ๋อเชิญเทวดาใช่ครับอันนี้พ่อบอกเลยเพราะว่าคือตำราที่ผมจุดผมเรียนเนี่ยผมจะเขียนว่ามาจากไหนอย่างมาจากอาจารย์มอมก็บอกนี่อาจารย์มอมครับคือพ่อบอกว่าเวลาเราท่องเราก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เราก็นึกแต่นึกในใจเราไม่ได้ไปเอ่ยเนี่ยพ่อท่านช่วยเนี่ยบอกหลังจากนั้นก็พอท่านเห็นพ่อเขาสนใจท่านก็สอนวิชาจังงังคล้ายๆณจังงังใช่เออใช่ณจังงังใช่อันเนี้ยผู้ใหญ่เขาพูดกันแล้วก็พ่อก็รู้เลยเพราะว่าพ่อท่านช่วยคือท่านไปทอดกฐินแล้วก็ถูกปล้นเอ้าปล้นพระเลยฮะปล้นหลวงพ่อนี่แหละเลอที่พ่ออยู่ด้วยนี่แหละแต่พ่อเขาไม่ได้ไปหรอกเพราะเขาเรียนหนังสืออยู่สมัยนั้นทีนี้ชาวบ้านก็มาพูดกันว่าเอ้ยหลวงพ่อถูกปล้นแต่มันรอดมาได้คือเมื่อก่อนน่ะเขามีเงินกฐินเนี่ยเขาใส่โครงไม้แล้วก็มีคนแบกครับนี่มันมาปล้นแกก็บอกว่าเฮ้ยเงินกฐินมันก็ยังดื้อท่านก็ตวาดครับปรากฏว่าตวาดเนี่ยทุกคนเนี่ยยืนเอามีดไปอยู่ข้างหลังก้มเดี๋ยวนี้ครับจนชาวบ้านเดินไปหมดหลวงพ่อก็ยืนเฝ้าอยู่พอชาวบ้านไปไกลแล้วท่านก็คลายแล้วเขามาเล่าแล้วพ่อผมว่าอยากเรียนอ๋อเดี๋ยวนะ โจรมาปล้นเงินกฐินระหว่างทาง ระหว่างทางเงินเนี่ยใส่กระบะไม้กระบะไม้เต็มเลยนะเงินก็หลายบาทนะเพราะชาวบ้านมาทำบุญกันเสร็จพอโจรมาปล้นหลวงพ่อใช้วิชาตวาดปั๊บโจรนิ่งเลยเอามีดจ่อมีดอยู่บนหัวหมดเลยมีดจ่อแล้วก็นิ่งอยู่งั้นสะกดอยู่งั้นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นจะหนีก็ไม่หนีชาวบ้านก็กลับไปกันหมดแล้วหลวงพ่อก็ปล่อยมันก็นับถือใช่คลายมนให้ใช่ฮะอันเนี้ยพ่อก็ถามแล้วพ่อก็เรียนไงก็เลยโอ้โหวิชานี้อยากเรียนแล้วพอท่านช่วยสอนเขาเรียกวิชาจังหังโอ้อันนี้ก็สุดยอดเลยแค่มองรูปกระเดือกมองรูปกระเดือกแล้วก็ว่าคาถาแล้วก็ตวาดนิ่งเลยนิ่งอยู่อย่างนั้นถ้าเราเป็นตำรวจเราก็จับล็อกตัวใส่กุญแจมือได้เรียบร้อยแต่หลวงพ่อก็ไม่ทำอะไรโอ้ท่านเป็นพระนะฮะแล้วพ่อท่านช่วยเนี่ยยังสอนอะไรอีกในหลายๆเรื่องที่พูดไม่ได้อ้าวเล่าไม่ได้เหรอมันเล่าไม่ได้คนปัจจุบันนี้มันจะให้พูดเหรอก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์แล้วอเล็กจริงๆวิชานี้พ่อท่านช่วยเนี่ยเรียนกับผู้วิเศษเขาสันกลายคีรีพ่อท่านช่วยเล่าให้ขุนพันธ์ฟังว่าเรียนมาจากผู้วิเศษเขาสันกลายคีรีเขาสันกลายคีรีอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ปากใต้ครับอยู่ปากใต้ลงไปอีกจากนครลงไปอีกอุ้ยเขาสันกลายคีรีเนี่ยมันอยู่เป็นเทือกเลยใช่ไหมครับเป็นเทือกเขาเลยอ๋อแล้วพ่อท่านช่วยเล่าให้คุณปู่ขุนพันธ์บอกว่าเรียนมาจากผู้วิเศษอีกทีใช่ครับพ่อท่านช่วยเนี่ยไปอายุ11ขวบท่านเป็นเด็กไปกับพระธุดงค์พ่อท่านช่วยก็ไปเรียนอยู่9ปีครับแล้วก็กลับออกมาก็มาบวชตอนอายุ21ครับมาบวชกับเจ้าคุณวัฒาโพแต่พ่อท่านช่วยไปก่อนแล้วคนที่2ที่ไปอาจารย์นงไปครับอาจารย์นงเนี่ยไปนั่งรอไม้ไผ่ที่มันจะเวียนมาครับแล้วท่านก็ไปขุดพระครับพอได้พระก็กลับครับก็ไม่ได้ไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงอ้าวผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อน FC อาจจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอเล็กเนี่ยบอกว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งของคุณปู่คุณพันเนี่ยคือพ่อท่านช่วยพ่อท่านช่วยเนี่ยได้วิชาเหล่านี้มาที่บอกว่าณจังงังแรงต่างนี่นะจากอาจารย์ผู้วิเศษท่านหนึ่งที่อยู่ที่เทือกเขาสันกาลาคีรีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะอยู่ลึกลงไปจากนครอีกเทือกเขาสันกาลาคีรีเนี่ยโอ้โหเป็นป่าทึบเป็นป่าดงดิบ
นะแล้วมีอาจารย์ผู้วิเศษอยู่ที่นั่นพ่อท่านช่วยท่านเนี้ยเคยไปเรียนวิชากับผู้วิเศษท่านนั้นตอนอายุ11ยังไม่ได้บวชเป็นพระยังไม่ได้บวชพ่อท่านช่วยไปก่อนไปอายุ11ขวบไปกับพระครับไปกับพระทุดงไปที่เขาสันกาลาคีรีแล้วที่เขาสันกาลาคีรีนี้เนี่ยผ่านป่าดงดิบใหญ่ป่านึงนะซึ่งมีผีชุกชุมเลยนะเขาเรียกผีหลังสวนผีดิบนั่นแหละผีหลังสวนคือผีป่าชุกชุมเลยผ่านตรงนี้ไปได้นะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วจะไปเจอแอ่งน้ำขนาดใหญ่แอ่งน้ำขนาดใหญ่แอ่งนั้นเนี่ยจะมีไม้ไผ่ลอยวนอย่างนี้ลอยวนอย่างนี้นะลอยวนไปวนมาอย่างนี้ลอยวนไปวนมาอย่างนี้แล้วตรงนี้จะมีถ้ำอยู่นะคนที่จะไปหาอาจารย์ท่านที่อยู่ในป่าท่านเนี้ยอาจารย์ผู้วิเศษท่านเนี้ยจะต้องกระโดดเกาะไม้ไผ่แล้วลอยวนพอลอยวนมาถึงปากถ้ำนี้กระโดดขึ้นฟังแล้วถึงจะขึ้นไปหาอาจารย์ผู้วิเศษตรงนั้นได้แต่พระที่ไปกับท่านด้วยอ่ะไม่ยอมกระโดดลงไม้ไผ่พ่อท่านช่วยก็ไปคนเดียวก็คือว่าพอพ่อท่านช่วยในตอนที่อายุ11ขวบเนี่ยนะฮะกระโดดขึ้นไปปั๊บเนี่ยไปนั่งรออยู่นานเลยครับอเล็กบอกว่าไปนั่งรออยู่นานจนไม่เห็นมีเลยอาจารย์ผู้วิเศษอยู่ตรงไหนจนท่านตะโกนเรียกลงมาจากบนเขานะเสร็จแล้วพอท่านช่วยขึ้นไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพอไปเจอท่านเนี่ยเป็นหินครับเป็นหินคืออาจารย์นั่งอยู่บนก้อนหินนั่งเป็นหินอยู่ครับพ่อท่านช่วยก็ที่เห็นว่าเป็นคนก็คือเคราเนี่ยสีทองแดงครับวิชาเกี่ยวกับตบะเจตะคือเกี่ยวกับเรื่องตบะเกี่ยวกับเรื่องตบะคือการปฏิบัติแล้วใช่คือพ่อท่านช่วยก็ทีแรกมองท่านเป็นหินแต่พอท่านเป็นคนก็เลยคุยด้วยสุดท้ายพอเป็นคนก็เลยคุยด้วยแล้วก็สั่งสอนวิชาให้สั่งสอนวิชาให้อาจารย์พอท่านช่วยบอกแล้วจะให้ผมเรียนนานเท่าไหร่อ่ะอาจารย์พูดเรียนได้จบ เดี๋ยวจะให้กลับปรากฏว่าใช้เวลากี่ปีฮะเรียนจบ9ปีครับ9ปีพ่อท่านช่วยอยู่ตรงนั้นน่ะ9ปีพ่อแม่นี่โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วเลิกตามแล้วไปอยู่ที่นั่นเรียน9ปีแล้วกินอะไรอ่ะก็เขาให้ไปเอาข้าวสารอยู่ในโซกหินก็หุงกับกระบอกไม้ไผ่ทุกวันแล้วก็ให้ไปเอาปลามีวันละตัวครับก็เอามาต้มแล้วกินหลังจากครบ9ปีเนี่ยตอนกลับเนี่ยอาจารย์บอกว่าท่านช่วยว่าไหนๆจะกลับแล้วไปทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จไปเก็บไอ้เศษปลาปรากฏว่าเป็นใบไม้ทั้งหมดเอ้าสับหัวหางเลยครับเป็นใบไม้ทั้งหมดแล้วไอ้ในโซกหินที่เป็นข้าวก็เป็นทรายคืออันเนี้ยพูดปัจจุบันเนี้ยคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผมก็พ่อก็เล่ามาครับแล้วพ่อก็เป็นลูกศิษย์พระท่านช่วยครับแล้วพระท่านช่วยก็เป็นคนเก่งจริงโอ้โหนะจังงังอะไรต่ออะไรใช่แล้วท่านไปเรียนกับผู้วิเศษท่านนี้แล้วพ่อท่านช่วยก็ยังบอกว่าอาจารย์ผู้วิเศษท่านนี้เป็นอาจารย์ของท่านไหนอีกนะฮะของหลวงปู่ทวดด้วยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็ไปเรียนมาอยุธยาใช่ครับหลวงปู่ทวดก็ไปเรียนมาแต่เราก็ไม่ได้แต่ซักไซส์ไล่เลี้ยงเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กไม่ซักไซส์แล้วหลวงปู่ทวดไปเรียนตอนไหนอายุเท่าไหร่ไม่ได้ซักไซส์อันนี้แล้วขุนพันธ์เคยไปตรงนั้นไหมฮะไปไม่ถึงที่ไปกับผม 2-3 ครั้งก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์นงอาจารย์นงคืออาจารย์นงวัดสายขาวอ๋อเป็นหลวงพ่ออยู่วัดไทรขาวท่านบอกท่านก็ไปเหมือนกันไปรอไม้ไผ่ที่มันลอยมาครับแต่ท่านไปก็ไม่ถึงท่านไม่ได้โดดไปท่านไม่ได้โดดไปครับเพราะอะไรไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงเพราะอาจารย์นงไปนั่งขุดพระอยู่แต่อาจารย์นงก็ยืนยันอย่างนั้นครับที่ผมไปหาครับแต่ผมก็ไม่มีโอกาสจะได้ไปอาจารย์นงคืออีกท่านนึงนะคนที่2ที่ไปที่ผมรู้ที่ได้ไปคุยคืออาจารย์นงเพราะผมอ่ะที่ไปคุยอาจารย์นงเพราะอยากจะไปอ๋ออาจารย์นงไปถึงตรงที่ไม้ไผ่ลอยแล้วแต่ไม่ได้กระโดดเกาะไปไม่ได้กระโดดไปนั่งขุดพระใช่อาจารย์นองคือสมภารอีกท่านนะท่านไปนั่งขุดพระวัดสายขาวอะครับวัดสายขาวต้องฝ่ามรสุมเจ้าทีเจ้าทางผีป่าตรงนั้นไปนั่งขุดเขาจับหันหมุนจับแกหันมา3ครั้งอะแกเลยขุดท่านขุดพระอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าได้ของดีได้พระทองคำมาองค์นึงนั่นได้พระทองคำมาองค์ได้พระทองคำมาองค์นึงองค์เล็กๆองค์แค่นี้นั่นแหละแต่แหมอาจารย์นองน่าจะโดดไปสักนิดนึงเผื่อจะได้ก็ท่านไปคนเดียวท่านก็เลยคงไม่กล้าเพราะว่ามันอันตรายคือทางขึ้นถ้ำนั้นน่ะก็ขึ้นไปทางวัดสายขาวอะไรครับแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนท่านบอกให้เดินไปเรื่อยจนไปเจอน้ำโอ้โหแล้วมันเดินไปไหนละป่าเขาจะใช่ไหมอาเล็กก็มีความพยายามที่จะไปถูกไหมครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงนาทีไปไม่ถึงครับก็ยังคิดอยู่จนเดี๋ยวนี้ว่าจะมีใครไปมาบอกเล่าไปเผื่อใครตั้งใจแล้วไปมันก็ต้องเจอครับนี่ถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ทั้งบ้านแล้ว
อยากจะไปบ้านอยู่แถวคนแถวๆนั้นแหละน่าจะมีโอกาสสันกาลาคีรีเผื่อจะไปแล้วก็พอผ่านดงดิบไปนะที่บอกว่ามันก็ไปเห็นไม้ไผ่ลอยมันจะมีไม้ไผ่ลอยวนอยู่ปากถ้ำนะให้ลองดูนะสมัยนี้ไม้ไผ่ก็ยังลอยอยู่ยังมีอยู่เพราะผมไปหาอาจารย์นองอาจารย์นองบอกมันก็ยังลอยอยู่ไม่ว่าสมัยไหนใครไปก็ได้แต่นี่คือคำบอกเล่าของคุณปู่คุณพันว่าได้ร่ำเรียนวิชานี้มาจากพ่อท่านช่วยซึ่งพ่อท่านช่วยเรียนมาจากไหนก็เรียนมาจากผู้วิเศษที่ท่านที่อยู่ตรงนั้นอันนี้เล่าเรื่องในตำนานให้ฟังนะว่าเรื่องราวอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่มีอีกหลายเรื่องยังมีอีกเยอะยังมีอีกหลายเรื่องที่พ่อท่านช่วยได้มาจากอาจารย์ผู้วิเศษสอนให้คุณพันไว้ใช่ฮะมันยังมีอีกเยอะครับครับเอาไว้สบโอกาสเราคุยถึงเรื่องนั้นแล้วเราค่อยพูดกันอ่ะได้อันนั้นคืออาจารย์ท่านแรกอาจารย์แรกๆครับพ่อท่านช่วยตั้งแต่สมัยยังไม่เรียนมัธยมครับยังอยู่นครอยู่นครครับยังไม่ขึ้นกรุงเทพยังไม่ขึ้นกรุงเทพถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ